7สิ่งที่ทำแล้วช่วยให้ชีวิตดีขึ้นทำเพื่อเปิดทางรับทรัพย์ชีวิตคนเราตอนช่วงดวงตกมันจะแย่ได้สักแค่ไหนกันทำดีแทบตายสุดท้ายไหนไม่เห็นพอเก็บเงินได้ก็มีเรื่องต้องใช้มันทุกทีหามาเท่าไหร่ก็จ่ายไปเท่านั้นถ้าที่ผ่านมาเต็มที่แล้วแต่ยังไม่มีอะไรดีขึ้นเลยคงต้องหาทางออกให้กับชีวิตสักหน่อยเพราะชีวิตมีทั้งช่วงขึ้นและช่วงลงไม่มีใครสามารถที่จะรู้อนาคตว่าวันข้างหน้าของเรานั้นจะเป็นอย่างไรวิธีการที่ทำให้ชีวิตดีขึ้นวันนี้จะมาพูดถึงในเรื่องของความเชื่อเป็นสิ่งที่ทำให้เราทำแล้วก็จะเกิดผลที่ดีเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเอาไว้ทำกันดูเราก็จะพบว่าชีวิตของเราเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นจะทำให้มีความเจริญยิ่งขึ้นในทุกๆด้านของชีวิตเรื่องที่ไม่ดีก็อาจจะกลับกลายมาเป็นเรื่องที่ดีปัญหาต่างๆที่เข้ามาก็จะเบาลง 1. พระศิวลีพระศิวลีเป็นพระที่มีความดังในด้านของเรื่องโชคลาภหากท่านใดมีเวลาว่างหาโอกาสดีๆไว้ไปกราบสักการะไปไหว้พระศิวลีพระศิวลีมีความเชื่อกันว่าในการกราบไหว้บูชานั้นและขอพรในสิ่งที่ต้องการจะทำให้ชีวิตดีขึ้นทันตาและยังมีโชคที่ติดตัวชีวิตจะพบแต่ความเจริญก้าวหน้าจะมั่งมีเงินทองเข้ามาใส่เงินไว้ในกระเป๋าที่ซื้อกระเป๋าใบใหม่มาในวันสำคัญอะไรก็ตามแต่แนะนำกันว่าใส่เงินเอาไว้ในกระเป๋า90หรือ900บาทเอาไว้อยู่ในกระเป๋า1คืนเพื่อเป็นการเสริมโชคลาภเพิ่มความเป็นมงคลให้กับกระเป๋าสตางค์จะช่วยเรียกเงินเรียกทองเข้ามาจะมีเงินเก็บที่มากขึ้นเป็นความเชื่อของคนโบราณเรื่องที่2เป็นเรื่องของห้องครัวในส่วนห้องครัวเป็นขุมทรัพย์ของบ้านการจัดวางข้าวของให้เป็นระเบียบเรียบร้อยการดูแลในเรื่องของความสะอาดไม่ปล่อยให้ห้องครัวสกปรกหรือหากปล่อยทิ้งเอาไว้แบบไม่ดูแลหรือไม่ทำความสะอาดจะเป็นการอับโชคเงินทองเงินทองที่หามาได้ก็เก็บเอาไว้ไม่อยู่จะมีทางออกอยู่เสมอเรื่องที่3ตะกร้าไข่และส้มตะกร้าไม้ใส่ผลไม้เอาไว้อยู่ในตะกร้าไข่ไก่ก็เอาไว้อยู่ในตะกร้าแล้ววางไว้บนโต๊ะฐานข้าวหรือวางไว้ในห้องครัวเป็นการเสริมความอุดมสมบูรณ์ให้มีกินมีใช้แบบไม่อดจะทำให้รับโชคเงินทองเข้ามา 4. ทำบุญลงศพหากท่านใดยังไม่เคยได้ทำบุญด้วยการถวายลงจะแนะนำกันเลยว่าให้หาเวลาว่างไปถวายทำให้กับผู้ที่ไร้ญาติการถวายลงเป็นการเสริมโชคชะตาและชีวิตของตัวเราเองให้ดียิ่งขึ้นมีการใช้ชีวิตที่ดีเป็นการสร้างบุญและสะสมบุญที่ดีให้กับตัวของท่านเอง 5. สวมใส่แหวนการเลือกสวมใส่แหวนให้ถูกโฉลกตามวันเกิดและตามเดือนเกิดของตัวเองจะเป็นตัวช่วยในการเสริมโชคบารมีเสริมสิ่งที่ดีเข้ามาหาเลือกใส่แบบชนิดที่เป็นสีอะไรเลือกให้ถูกตามวัน 6. เรื่องเตียงนอนที่นอนสิ่งสำคัญของห้องนอนเตียงนอนที่นอนที่จะต้องดูกันเอาไว้การจัดวางหัวเตียงชนกับผนังห้องน้ำนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเพราะจะทำให้มีความอับโชคเกิดขึ้นและอย่าตั้งในส่วนของเตียงนอนหันปลายเท้าตรงกับประตูทางเข้าออกความเชื่อกันว่าทำให้ฝันร้ายไม่มีโชคและโชคจะไม่เข้ามาหาเรื่องที่7การจัดหิ้งพระการจัดวางหิ้งพระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านได้เคารพบูชายกย่องควรที่จะมีการกราบไหว้และทำความสะอาดอยู่เสมออย่างเป็นประจำดอกไม้พวงมาลัยเปลี่ยนอยู่ประจำถวายน้ำทำความสะอาดคอยเช็ดฝุ่นให้สะอาดดีเปลี่ยนน้ำสะอาดอยู่บ่อยๆไม่ควรปล่อยให้ฝุ่นเกาะอยู่แบบนั้นจะนำพาซึ่งโชคไม่ดีมาให้สุดท้ายแล้วไม่ว่าคุณจะใช้ศาสตร์ใดๆ
ทางความเชื่อในแบบต่างๆการไม่ประมาทและการวางแผนการใช้ชีวิตให้รัดกุมรวมทั้งการมีประกันชีวิตติดตัวเอาไว้จะเป็นเครื่องรางของขลังที่คุ้มครองชีวิตของคุณได้ครอบคลุมที่สุด